ัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับใช่แล้วค่ะและก็เช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่บอกว่ามาด้วยกำลังใจนะครับกำลังใจของคนรอบข้างและที่สำคัญก็คือกำลังใจที่จะมอบให้กับตัวเองครับท่านมุ่งมั่นแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนกระทั่งได้รับความสำเร็จคือปริญญาธรรม9ประโยคตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทีเดียวครับในปีพุทธศักราช2567นี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระมหาเมธัตธีรชโยปริญญาธรรม9ประโยคปีพุทธศักราช2567นมัสการครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมนะครับค่ะก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้เล่าถึงชีวิตวัยเยาว์สักนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าคะตอนเด็กหนึ่งพี่ก็เกิดที่จังหวัดมหาสารคามครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับคุณย่าที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ตอน3ขวบครับครับแล้วก็ไปอยู่ที่อำเภอสอยดาวตอนนั้นก็จะครับก็จะแบบชนบทเลยคือวันพระเนี่ยชาวบ้านเขาก็ยังมาทำบุญกันอยู่เลยแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำบุญตอนวันพระเป็นปกติเลยในตอนนั้นนะครับแล้วก็พอถึงช่วงป.5เนี่ยครับก็มีโอกาสได้ดูสื่อเกี่ยวกับนรกสวรรค์อย่างเงี้ยครับตอนนั้นเราก็อยากบวชละดูที่ไหนยังไงก็ที่โรงเรียนที่โรงเรียนก็เปิดให้ดูแล้วก็เลยรู้สึกเป็นสื่อของวัดไหมครับไม่แน่ใจว่าสื่อของวัดไหมเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักวัดเลยครับตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนตอนป.5นะครับแล้วก็ไปขอคุณพ่อว่าอยากบวชสมณเณรครับคุณพ่อก็บอกว่าให้จบม.3ก่อนแล้วก็ค่อยบวชอะไรเงี้ยเราก็พอคุณพ่อบอกว่าจบม.3เราก็เดี๋ยวรอม.3ก็ได้ในตอนนั้นนะครับเสร็จพอช่วงป.6ครับคุณปู่เสียคุณย่าก็เลยต้องย้ายกลับไปอยู่กับลูกๆของคุณย่าที่จังหวัดมหาสารคามครับพอเราย้ายไปที่จังหวัดสารคามเนี่ยก็มีศูนย์สาขาใกล้วัดนะครับครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้บวชช่วงสั้นๆฤดูร้อนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมเล็กครับปิดเทอมเล็กแล้วก็ได้บวชพอเราบวชเนี่ยเราก็ไม่อยากสึกแล้วก็เลยไปขอเจ้าอาวาสคือไปเจออะไรยังไงคะถึงไม่อยากสึกเลยก็ตอนนั้นก็รู้สึกสนุกนะครับในช่วงเพื่อนเยอะด้วยเพื่อนมีเพื่อนเยอะด้วยแล้วก็อยู่กับพระอาจารย์อยู่ในวัดอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกไม่อยากสึกพอถึงวันจบโครงการเนี่ยเราก็ไปขอพระอาจารย์พระอาจารย์ครับผมขอบวชต่ออีกนิดนึงอะไรเงี้ยครับเราก็ไปสึกตอนวันเปิดเทอมแล้วก็ไปแบบโกนหัวไปโรงเรียนเลยแล้วก็พอช่วงปิดเทอมใหญ่แล้วก็กลับมาบวชอีกรอบนึงในตอนนั้นที่วัดเดิมที่วัดเดิมใกล้บ้านซึ่งก็เป็นศูนย์สาขาของที่วัดเราใช่ครับวัดราชสังคมเป็นศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายครับในตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์สาขาของวัดครับแล้วก็ไปบวชพอเราบวชเสร็จตอนนั้นรู้จักวัดก็รู้จักวัดในโครงการวิสตาด้วยวิสตารุ่นพี่บอกรุ่น2ใช่แล้วก็มาได้มาที่วัดเนี่ยครับเขาก็จะมีสการนรกสวรรค์ในตอนนั้นนะครับที่ติดอยู่ตรงเสาวิหารคดนะครับแล้วก็ไปเดินอ่านอะไรอย่างเงี้ยถามบรรยากาศตอนนั้นหน่อยจ้ะค่ะด้วยความเป็นเด็กนะคะและนั่นก็คือการมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกเป็นยังไงครับบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกกลัวหลงมากผมมาเป็นเยอะเลยใช่เพราะเราเป็นครั้งแรกวันนี้ก็มากันเยอะแล้วก็เสาของอย่างคดก็คล้ายๆกันหมดในตอนนั้นนะครับแล้วก็ตามเพื่อนๆไปเลยเพื่อนไปเทศกาลแล้วก็ไปเทศกาลเพื่อนไปเจดีย์เราก็ไปเจดีย์ในตอนนั้นครับฝนก็ตกอะไรเงี้ยของมหาสารคามหรือว่าที่ชุดที่หลวงพี่มานี่กี่รูปฮะไอ้กี่คนนะตอนนั้นนักเรียนมากันป.6 ทั้งชั้นนะครับใช่แล้วก็มีโอกาสคือเป็นครั้งแรกที่ได้มาวัดนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่เรามาสัมผัสบรรยากาศในวัดในเรื่องของความสะอาดมาเห็นเจดีย์เห็นรูปเพชรพระคุณหลวงปู่อย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกแล้วก็พอเรากลับไปใช่ไหมครับเราก็มาบวชพอบวชเสร็จตอนนั้นเราก็ถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับถ้าบวชต่อเนี่ยเราจะยังไงท่านก็บอกว่าก็เดี๋ยวให้ไปเรียนต่อตอนนั้นก็จะมีเขาแก้เสด็จกับวัดพระธรรมกายในตอนนั้นซึ่งท่านก็บอกว่า
ถ้ามาวัดธรรมกายเนี่ยเรียนบาลีอย่างเดียวนะถ้าไปเขาแก้วเสด็จเนี่ยก็เรียนสามัญด้วยเราก็ตอบท่านว่างั้นผมไปเขาแก้วเสด็จครับเราก็รู้สึกว่าเออเขามีเรียนสามัญด้วยเรียนบาลีด้วยอันนี้มีเรียนบาลีอย่างเดียวไปเขาแก้วดีกว่าในตอนนั้นนะค่ะแล้วก็พอวันที่22เมษายนเนี่ยวัดเราก็จัดกิจกรรมเนาะครับที่วัดก็ส่งสามเณรมาในตอนนั้นเราก็มีเพื่อนมาด้วยอีก3รูปรวมหลวงพี่เป็น4เนาะครับคือเพื่อนหลวงพี่3รูปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะเกิดวันนี้อ้าวเราไปเขาแก้วไปรูปเดียวยังไงเนี่ยเราก็เลยมากับเพื่อนนี่แหละที่วัดพระธรรมกายในตอนนั้นเราก็มาเสร็จพระอาจารย์ก็พาไปสมัครสอบตอนเราไม่มีเอกสารอะไรมาเลยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาที่นี่ในตอนแรกครับเราก็ไปสมัครสอบพระอาจารย์ที่วัดพระธรรมกายก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรส่งมาทีหลังได้คนที่ไปจัดอบรมในตอนนั้นนะครับพระอาจารย์จัดอบรมก็เป็นพระมหาอดิเรกอติชโยนะครับตอนนั้นมีคนไปจัดอบรมนะก็เป็นพระมหาบุรุษชีวิตที่ไปจัดอบรมที่นั่นแล้วก็มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยพอเราบอกว่าเราจะมาท่านพามาเลยพอส่งเสร็จปุ๊บเราก็อยู่เลยตอนนั้นครับก็เป็นไซต์อบรมแก้วดวงมูลเก่าน่าจะเคยเห็นนะที่เป็นอาคารหลังเดียวโล่งๆอะไรเงี้ยข้างหลังมีคลองเราก็รู้สึกผิดคาดมากเลยตอนนั้นเฮ้ยเรามาผิดที่หรือเปล่าเขาไปวิหารโคตรดูแบบใหญ่โตมากเพราะว่าตอนนั้นเราก็เคยเห็นสื่อของเขาแก้วเสด็จแล้วใช่ไหมเขาจะมีภูเขามีเตียงมีรองเท้าแล้วแบบเรียบร้อยแบบวิวแบบสวยเลยสวยเลยคนละที่เลยตอนนั้นพอเขามาส่งเสร็จท่าอาจารย์ไปแล้วก็เหลือรอกับเพื่อนอีก3คนก็เป็น4รูปในตอนรุ่นหลวงพี่ตอนนั้นมากันประมาณ200รูปมั้งครับสมัยนี้ปี2512นะครับค่ะพอเสร็จเขาก็จะมีการจัดสอบโดยการใช้ข้อสอบโอเน็ตในการคัดสมณเณรโอ้เข้าวัดพระธรรมกายครับตอนนั้นน่ะแล้วก็หลวงพี่ก็ไปสอบเสร็จหลวงพี่ก็ติด 1 ใน 5นะโอ้สอบผ่านทั้งหมดจาก200ผ่าน30โอ้ในรุ่นหลวงพี่นะครับอ๋อถ้าบอกว่าการบวชสมณเณรในยุคนั้นใช่ต้องสอบเข้าเท่านั้นครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านล่ะคะมีสอบซ้ำอีก1รอบเขาสอบก็จะง่ายกว่าเดิมไม่ใช่โอเน็ตละแล้วก็สอบตอนนั้นก็ได้เพิ่มมาอีกก็น่าจะประมาณสักรอบแรก30ใช่ไหมครับรอบสองก็มันเกือบ70ก็ประมาณ100กว่าลูกแต่มันถึงที่สอบนี่คือตั้งใจจะอยู่ต่อแบบเหมือนกับบวชเรียนไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าไม่ผ่านก็คือกลับบ้านนี้กลับบ้านกลับส่งกลับวัดส่งกลับอ๋อไม่ใช่ง่ายๆใช่ครับแล้วก็พอเสร็จเขาก็เราสอบผ่านรูปเดียวอีก3รูปไม่ผ่านทำไงทีนี้โอ้เพื่อนมาด้วยกัน4ใช่สอบไม่ผ่านใช่เราผ่านรูปเดียวเราก็เลยบอกเพื่อนว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวกลับด้วยในตอนนั้นเราก็คิดโอเคเพื่อนกลับไปอยู่วัดใช่ไหมเดี๋ยวเราก็กลับไปอยู่วัดกับเพื่อนแหละเพราะเรามาด้วยกันก็ไปด้วยกันเนาะแต่ตอนนั้นเสร็จพระอาจารย์ก็แยกการอบรมให้สมณะสอบผ่านนะไปอบรมอีกที่นึงครับคือแยกกิจกรรมเลยสมณะสอบไม่ผ่านก็อยู่ที่นึงครับเราก็ไปตอนนั้นเราไปฝึกข่มผ้าอยู่ที่อาคาร2ตอนนั้นอาคารสุขพิมานในตอนนั้นครับเป็นสมณะฝึกข่มผ้าเราก็คุยกับเพื่อนไปแล้วว่าเนี่ยถ้าพระอาจารย์มารับกลับเรียกด้วยนะเดี๋ยวกลับด้วยก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้ววันที่พระอาจารย์มาจริงเนี่ยเรากับเพื่อนไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพื่อนเขาก็กลับไปเลยอย่างเงี้ยพอเรากลับมาใส่อารมณ์ไม่เจอเพื่อนไม่มีโอกาสได้เจอกันเริ่มคิดถึงบ้านแล้วตอนนั้นค่ะเราก็ไปหาเบอร์คุณย่าเดี๋ยวจะโทรบอกคุณย่าละให้คุณย่ามารับเบอร์โทรศัพท์หายทีนี้โอ้โหนี่เรียกว่าบุญใช่ไหมบุญจัดสรรน่าจะบุญจัดสรรหรือบุญหล่นทับก็ไม่รู้ตอนนั้นอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าเริ่มทำตัวไม่ถูกแล้วตอนนี้เราก็เริ่มมีเพื่อนใหม่ในตอนนั้นแล้วก็เริ่มมีเพื่อนใหม่แล้วก็เริ่มปรับตัวในการอยู่นะครับตอนนั้นตอนปีแรกก็สอบนักธรรมนะครับสอบนักธรรมเสร็จแล้วก็พอสอบนักธรรมเสร็จก็มาถึงช่วงท่องไวยากรณ์ซึ่งนักเรียนบาลีจะรู้ว่าบาลีไวยากรณ์นั้นน่ะมันมี4เล่มค่ะแล้วมันก็เยอะด้วยแล้วก็ยากด้วยพระอาจารย์บอกว่าท่องเนี่ยเล่มเนี่ยให้จบแล้วก็จะได้รับดวงแก้วไวยากรณ์จากหลวงพ่อเราก็ถามพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมีคนท่องจบด้วยเหรอเพราะว่าเล่มหนามากค่ะพระอาจารย์บอกว่ามีนะพี่เนนประจำของธรรมกายเนี่ยเขาท่องจบกันทุกรูปเลยโอ้เราก็คนอื่นทำได้เราก็ทำได้เราก็น่าจะทำได้แหละ เราก็เลยลองท่องดูหลวงพี่ใช้เวลาท่องทั้งหมด8เดือนโอ้8เดือนในการท่องบาลีไวยากรณ์นะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนบาลีท่อง8เดือนพอท่อง8เดือนเสร็จเนี่ยในช่วงที่เขามุทิตาพระท้อ39เนี่ยเราก็ได้ขึ้นไปรับดวงแก้วจากพระเดชพระคุณหลวงจากหลวงพ่อในตอนนั้นกิตติยศ
ใช่ดวงแก้วกิตติยศได้มาด้วยกิตติศักดิ์ของลูกผู้ชายในตอนนั้นนะครับซึ่งมันการยากมากในการที่จะท่องได้ในตอนนั้น8เดือนนี้บรรยากาศเป็นยังไงฮะต้องไปอยู่ใต้เสาไฟต้องตื่นก่อนนอนที่หลังหรืออะไรยังไงฮะประมาณนั้นเราก็ท่องแข่งกับเพื่อนไงแล้วโดยปกติเขาต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะก็แล้วแต่คนเลยครับหนูพี่อ่ะ8เดือนให้ปีนึงแต่ว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ถึง8เดือนก็จะมัน2ปีโอ้ใช่ครับเธอต้องท่องให้ได้ค่ะเป็นเขาเรียกกฎมาตรฐานของวัดพระธรรมกายเลยว่าสมัยพระธรรมกายต้องท่องไวยากรณ์ได้ทุกรูปในตอนนั้นครับที่ขึ้นไปรับดวงแก้วไวยากรณ์ที่เห็นในภาพกันเนี่ยครับครับแล้วก็พอในบรรยากาศในการท่องเนี่ยคือด้วยหนังสือมันเยอะเราก็ต้องจัดสรรเวลาในการท่องซึ่งของหลวงพี่เองเนี่ยต้องท่องก่อนนอนตอนเช้าตื่นมาทวนครับเราก็ต้องทวนเรื่อยๆท่องอันใหม่ได้แล้วกลับไปทวนของเก่าอันใหม่แล้วกลับไปทวนของเก่าเนี่ยแล้วก็ทวนวนๆอย่างเงี้ยจนมันได้หลวงพี่ใช้ท่องใช้เวลาท่องทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งในตอนนั้น4เล่มอ่ะ4เล่มทรงปากต่อกับพระอาจารย์1ชั่วโมงครึ่งโอ้นี่คือความเยอะแล้วก็ความยากของบาลีไวยากรณ์สุดยอดเลยเพราะว่าถ้าเราท่องบาลีไวยากรณ์ได้เนี่ยเราไปเรียนบาลีเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเลยใช่ครับเพราะว่ามันเป็นหลักการแปลธาตุศัพท์รากศัพท์อะไรอย่างเงี้ยปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในไวยากรณ์หมดเลยครับในตอนนั้นพอเราท่องบาลีได้เนี่ยเราก็เริ่มเข้าสู่ช่วงเรียนบาลีนะครับตอนนั้นแล้วตอนที่ได้รับดวงแก้วจากหลวงพ่อเป็นยังไงครับตอนนั้นหลวงพ่อก็หลวงพ่อพูดอะไรให้เราได้หลวงพ่อก็จะพูดสั้นๆปทก้านะลูกนะในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นฮึกเหิมเลยนะฮะใช่แล้วก็ฮึกเหิมเลยพอเรามาเรียนจริงๆเริ่มเรียนปท.12ในครั้งแรกตอนนั้นในตอนนั้นนะครับก็ถ้าจะบวชชีวิตได้เนี่ยต้องสอบได้ปท.3ครับนะครับแล้วก็เราในตอนนั้นหลวงพี่เองในตอนที่เริ่มเรียนอ่ะคิดเอ้ยเราหลวงพี่เนี่ยปท.5กันบวชนี่ก็ปลื้มละหรือปท.4ปท.5เราก็คิดว่าเราน่าจะได้ประมาณนี้แหละแล้วก็ไม่ได้คิดในตอนนั้นด้วยนะว่าเราจะจบปท.9ครับในตอนนั้นเพราะว่าบาลีมันจะยากในช่วงแรกในช่วงการปรับตัวนะครับบาลีเนี่ยจะเป็นภาษาโบราณคำพูดของภาษาบาลีนะครับคือซึ่งเราต้องเอาภาษาบาลีเนี่ยมาแปลภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยก็เป็นภาษาโบราณอันว่าดีละอะไรอย่างเงี้ยอันว่าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าหรือศัพท์อะไรต่างเนี่ยซึ่งเป็นศัพท์ยุคเก่านะครับเราก็ต้องมาเริ่มทำความเข้าใจใหม่ในตอนนั้นแล้วก็ในตอนที่เริ่มเรียนอ่ะเรียนแรกๆเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเราก็มีโอกาสตอนนั้นอาคาร6เนี่ยก็จะมีห้องสมุดอยู่ครับตอนนั้นพี่ก็ไปเจอหนังสือวิธีเรียนในเกตอย่างเทพโอ้หนังสือเล่มนี้ดีแล้วก็ไปอ่านเพลินในหนังสือเนี่ยมันก็บอกว่าวิธีเรียนให้เก่งเนี่ยง่ายมากเลย1อ่านหนังสือเข้าห้อง2ไม่เข้าใจถามอาจารย์3เขียนสรุปที่อาจารย์สอนเราก็เริ่มแล้วตอนนั้นปท.12แล้วเขาก็ก่อนเข้าห้องเนี่ยพี่ก็จะอ่านหนังสือก่อนแล้วก็จะไฮไลท์ประโยคยากไว้พอถึงเวลาในห้องเนี่ยเราก็ไปถามอาจารย์ถามอาจารย์เสร็จพอเรียนเสร็จเนี่ยเราก็มาทวนตรงที่เราไม่เข้าใจมันโน้ตย่อของเราไว้ใช่เราเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้ง่ายละการเรียนบาลีเริ่มมีความสุขแล้วตอนนั้นเพราะว่าประโยค1 2เนี่ยเกี่ยวกับชาดกทั้งหมดเลยค่ะสุดยอดเรียนไปแล้วก็เพลินอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมาทบทวนกฎแห่งกรรมอะไรเงี้ยกรรมเวรหรือที่มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยมันจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเจอผู้มีบุญมาโปรดอย่างเงี้ยเจอพระพุทธเจ้ามาอย่างเงี้ยคนผูกเวรต่อกันมันจะจบยังไงคนเป็นอย่างนี้เนี่ยทำกรรมอะไรมาทำบุญนี้อันนี้ส่งผลยังไงในชาดกเขามีอธิบายหมดเลยนี่คือเทคนิคสำหรับผู้ที่จะเรียนใหม่แล้วที่จะไปฟ้าแชมป์มาเนี่ยก็คือเรียนตามสเต็ปอย่างที่หลวงพี่บอกเลยใช่ใช่คือต้องอ่านหนังสือไปก่อนเข้าเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังครูใช่ก็ไม่เข้าใจก็รีบถามใช่ถามเสร็จแล้วก็มาไฮไลท์โน้ตย่อไว้ค่ะโอ้โหพระอาจารย์แต่ว่าการเป็นสามเณรเนี่ย กิจวัตรกิจกรรมต่างๆนี่ก็เยอะมากๆเลยใช่พระอาจารย์แบ่งเวลายังไงเจ้าคะโอ้ตอนนั้นเราอยากสอบผ่านหลวงพี่อยากสอบผ่านก็ไปถามรุ่นพี่ว่าพี่เนงครับทำยังไงให้สอบผ่านครับพี่เนงเขาบอกว่า1บุญถึง2ฝีมือถึงค่ะแล้วถามบุญถึงทำไงครับพี่เนงบอกว่าไปบูชาจีทุกวันสาธุโอ้ซึ่งตั้งแต่เด็กๆเลยตอนเราเริ่มเรียนบาลีเนี่ยเราก็ไปบูชาจีทุกวันสิ่งแรกเลยไอ้ฐานขอให้สอบผ่านก่อนครับแล้วก็ยังหลังก็ค่อยๆตามมาในตอนนั้นค่ะ2ฝีมือถึงทำยังไงอ่านหนังสือได้วันละ10หน้าโอ้ซึ่งพี่ก็คือแบ่งเวลาเลยตอนเป็นสามเณรนะครับครับก็เอาง่ายๆเลยหลังทันเช้า3หน้า
ก่อนไปชั้น2หน้าช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองก่อนเรียนเนี่ยเราก็อ่านหนังสือเข้าห้องว่าเขาเรียนกี่หน้าเราอ่านตรงนั้นนี่คืออ่านแบบอ่านไปให้ครบหน้าหรือว่าอ่านเราต้องเข้าใจด้วยก็เราอ่านให้ครบหน้าก่อนตอนนั้นเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยคือให้มันรู้สึกฝึกเป็นนิสัยอย่างที่พระตาบอกใช่ต้องเป็นนิสัยปกติให้เป็นเรื่องปกติว่าสิบหน้าครบสิบหน้าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจให้อ่านไปก่อนให้มันคุ้นใช่คุ้นก่อนตอนมาทั้งสองการสอบพี่อันจบไปมันสามรอบของเนื้อหาทั้งหมดในตอนนั้นนะครับแล้วตอนไปสอบประทัง2เนี่ยก็ออกนอกเขาก็จะมีเกงปกติครับซึ่งก็สอบก็ออกนอกเกงในตอนนั้นแต่เราด้วยความที่ว่าหลวงพี่อันจบไป3รอบแล้วไงครับเราก็เขียนแบบสบายๆไม่ได้มีความตื่นเต้นหรือว่ากังวลอะไรครับหรือแม้กระทั่งตอนมากับผลสอบเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราสอบผ่านครับเงี้ยแล้วก็สอบได้ธรรมดามากในตอนนั้นที่พระอาจารย์บอกว่าภาษามันเป็นภาษาโบราณเวลาพระอาจารย์แปลงเงี้ยจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยต้องใช้ภาษาโบราณใช่ไหมครับต้องมีอันว่าต้องมีนู่นนี่นั่นไหมต้องใช้แบบนี้จะมาใช้ภาษาแบบไว้ปัจจุบันไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วก็พอถึงปท.4เนี่ยถึงจะเริ่มแปลโดยอัดเขาก็จะไม่โบราณมากละหมายถึงเอาเป็นภาษาในปัจจุบันที่เข้าใจเริ่มเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายละเริ่มไม่มีคำว่าทั้งหลายมาละเริ่มไม่มีอันว่าขึ้นมาละแต่ถ้ามีก็ไม่ผิดอะไรก็มีก็ไม่ผิดได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือตัดออกไปแล้วไม่ทันสมัยใช่เขาจะใช้คำว่านิยมนั้นเหล่านั้นแทนนั้นเหล่านั้นแทนมันจะมีสเต็ปของการใช้คำเขาเรียกว่าจะเป็นการยกระดับภาษาขึ้นมาละโอ้โหสาธุใช้คำดีมากแต่ว่าต้องมีความเข้าใจในภาษาโบราณก่อนครับแล้วพอเขาเป็นพอประทองสูงเนี่ยข้อสอบเนี่ยเป็นภาษาในสมัยที่แบบปรับแล้วก็จริงเนี่ยครับแต่ว่าหลักไวยากรณ์เนี่ยก็ยังเป็นภาษาโบราณอยู่ถ้าเรามีความเข้าใจในหลักพวกเนี้ยพออยู่สูงเนี่ยเราง่ายเลยสบายเลยใช่แล้วมาปริญญาธรรมที่เท่าไหร่เจ้าคะที่เริ่มแบบเอ๊ะทำไมเราเริ่มมีการสอบตก เอ๊ะใจเริ่มเสียแล้วฟื้นกลับมาได้อย่างไรบ้างเจ้าคะตอนนั้นสอบตกครั้งแรกนะครับตอนนั้นค่ะปท.3เฮ้ยปท.3ไม่ใช่สิสอบตกครั้งแรกปท.6เป็นการสอบตกครั้งแรกตอนนั้นหลวงพี่เป็น1ท็อป3ของห้องที่ทุกคนคิดว่าสอบผ่านแน่นอนในสมัยนั้นนะครับที่เรียนกับเพื่อนพอผลออกมาเนี่ยปรากฏว่าหลวงพี่ตกรูปเดียวในห้องโอ้อย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ช่วงนั้นไม่มีซ่อมด้วยใช่มั้ยครับปฐมไม่มีซ่อมแล้วครับรอบเดียวเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็เก่งทำไมเราตกในตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ทำใจไม่ได้ครับด้วยความที่หลวงพี่เนี่ยก็คืออ่านหนังสือทุกวันเป็นนิสัยอยู่แล้วในตอนนั้นพอเราจับหนังสือขึ้นมาเนี่ยหนังสือเล่มเก่าเนี่ยความรู้สึกก็เริ่มไม่อยากอ่านเพราะเราเคยอ่านไปแล้วแล้วก็เราอ่านไปแล้วก็เดี๋ยวก็สอบตกอีกในตอนนั้นน่ะเป็นความรู้สึกที่เราเริ่มท้อแล้วก็เหมือนใจมันเสียไปแล้วใจเสียแล้วตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นหนูไม่สอบตกครั้งแรกอายุ18ค่ะคือตอนนั้นแบบอยู่ดีน้ำตาก็ไหลลงมาไหลเองเราก็งงว่าเหมือนเราตั้งใจแล้วใช่เป็นไปได้ยังไงเราสอบตกอย่างเงี้ยพระเพื่อนเป็นยังไงคะเข้ามาพระเพื่อนนี่คือเห็นหน้าหลวงพี่เขาบอกว่าเมทัศน์ไม่เป็นไรนะเอาใหม่เมทัศน์สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาถึงปัจจุบันนี้หลวงพี่ย้อนกลับไปมันเป็นเพราะอะไรฮะที่เราตกครั้งจริงๆหลวงพี่มองว่าที่หลวงพี่สอบตกในตอนนั้นเป็นเพราะความประมาทเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยสอบผ่านมาตลอดครับครับแล้วพอเวลาเราเขียนข้อสอบเราคิดว่าง่ายอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทวนซ้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็สิ่งที่เราคิดว่ามันถูกอ่ะจริงๆแล้วคือมันผิดแต่ว่าด้วยความมั่นใจของเราเราก็เลยคิดว่าที่เราเขียนไปเนี่ยมันถูกสิ่งนี้แหละความมั่นใจแบบผิดๆนี่แหละที่ทำให้หลวงพี่เนี่ยสอบตกแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพี่ก็ยังทำใจไม่ได้จนไปเจอรุ่นพี่สมณเณรครับเขาก็สอบตกปท.8ในตอนนั้นนะหลวงพี่สอบตกปท.6เราหลวงพี่ก็ไปคุยกับท่านว่าเฮ้ยพี่ผมสอบไม่ผ่านผมก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยทั้งนี้ก็เริ่มเปิดเรียนแล้วนะผมยังไม่อ่านหนังสือเลยอ่ะแล้วก็ผมไปสอบใหม่ตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจแล้วว่าผมจะสอบผ่านหรือเปล่าหลวงพี่รุ่นพี่ในตอนนั้นพี่เนยก็บอกพี่ว่าไม่ทัดการเรียนเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตเราเนี่ยนอกจากเรื่องเรียนเราก็ยังมีเรื่องอื่นอีกครับท่านก็บอกพี่ว่าเนี่ยเราก็ยังมีเนี่ยเราก็ทำตามหน้าที่สมณเณรไปทำวัดสวดมนต์บูชาเจดีย์เราก็เอาบุญของเราไปเรียนเนี่ยเราก็เรียนเอาบุญแล้วก็เรียนเอาบุญของเราไปไม่ต้องไปคิดหรอกว่าจะสอบได้หรือสอบไม่ได้เราก็เรียนเอาบุญของเราไปถึงเวลาบุญเต็มเปี่ยมเนี่ยเดี๋ยวก็สอบได้เองสาธุกำลังใจสุดยอดใช่ท่านก็บอกว่า
พระบาลีได้ผ่านตาเนี่ยก็เหมือนองค์พระสัมมาที่ผ่านใจขอให้ญาติโยมทางบ้านช่วยจดไว้หน่อยเวลาที่รอบครับถอยอีกรอบพระบาลีที่ผ่านตาเหมือนองค์พระสัมมาที่ผ่านใจโอ้ฟังแล้วขนลุกใช่วิชาบาลีเนี่ยเป็นวิชาเดียวที่เรียนแล้วได้บุญนะวิชาอื่นเนี่ยเรียนแล้วไม่ได้บุญนะเราก็เรียนเอาบุญทำหน้าที่ของเราไปถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราก็สอบได้เองสาธุพอเราฟังรุ่นพี่ที่บอกของพี่อย่างเงี้ยครับเราก็ไม่คาดหวังกับการผลสอบปีที่2แล้วแหละว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านจะผ่านหรือไม่ผ่านพี่ก็เข้าเรียนเขียนข้อสอบแล้วก็อ่านหนังสือของเราไปทำความเข้าใจไปบูชาเจดีย์นั่งสมาธิทำเกี่ยวกับสมณเณรเป็นปกติเลยในตอนนั้นครับครับถึงเวลาประกาศสอบมาในตอนป.6เนี่ยด้วยความที่ว่าหลวงพี่เคยสอบตกไปแล้วไงค่ะปีที่2เราไม่ประมาทเราจะตรวจไม่ประมาทด้วยทวนสอบด้วยเอาบุญช่วยด้วยค่ะไม่ฟังเหมือนสอบด้วยในตอนนั้นนะครับปล่อยวางจริงๆปล่อยวางไม่ฟังเหมือนสอบด้วยแล้วประโยค6ผลสอบออกมาก็มีชื่อหลวงพี่ในตอนนั้นนี่เงี้ยพอสอบตกครั้งแรกหลวงพี่คิดว่าหลวงพี่ตกประโยค6ปีนั้นใช่มั้ยก็ตกเรื่อยๆมาเลยทีเนี้ยก็เป็นประสบการณ์ชีวิตใช่ป.ท.ตกประโยค1ปีป.ท.7ช่วงนั้นเป็นช่วงม.44ตอนที่ผมพี่เรียนนะผมพี่เรียนม.7ตอนเป็นสมณเณรปิดล้อมช่วงนั้นปิดล้อมวัดช่วงนั้นเริ่มไม่อยากเรียนแล้วเริ่มอยากกลับวัดละตอนนั้นเพราะว่าช่วงนั้นช่วงที่ผมพี่เรียนเขาอยู่ในวัดกันใช่แล้วหลวงพี่อยู่นอกวัดข่าวก็ออกมาเรื่อยๆเลยครับตอนนั้นก็เริ่มเอาไงดีจะเรียนหรือจะกลับวัดก็ถามพระอาจารย์พระอาจารย์ครับกลับวัดเลยไหมครับตอนนั้นไปเรียนที่ไหนนะครับตอนนั้นหลวงพี่ไปเรียนที่วัดสุทัศน์วัดสุทัศน์พระอาจารย์ก็บอกพี่ว่าเมธัศน์ให้ทำหน้าที่ของตัวเองก่อนครับเดี๋ยวกลับมาวัดตอนนั้นหนูพี่ก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองตอนนั้นก็คือไปสอบบาลีสอบเสร็จแล้วก็กลับวัดพอกลับวัดเสร็จก็เนี่ยก็เป็นช่วงนั้นเนี่ยหลวงพี่มาอยู่วัดเนี่ยก็เราก็มีความตั้งใจที่จะบวชชีวิตในตอนนั้นนะครับเพราะว่าสมณเณรทั้งหมดที่มาจากค่ายจอนแชมป์เนี่ยก็บวชชีวิตกันหมดแล้วพอเริ่มปิดวัดเนี่ยตอนนั้นใจคอไม่ดีละเริ่มคิดแล้วว่าหลวงพี่เนี่ยจะได้บวชหรือเปล่าเพราะยังเป็นสมณเณรอยู่เลยตอนนั้นน่ะเป็นสมณเณรในช่วงอายุ20 21หลวงพี่ก็จะไปอยู่ตรงนั้นน่ะไปอยู่ประตู6อย่างเงี้ยครับเราก็เคยเห็นแต่ในข่าวเนาะไม่เคยเจอด้วยตัวเองค่ะหลวงพี่ก็ไปนั่งข้างหน้าเค้าก็มีรถฉีดน้ํามาเสียงประกาศมาครับในใจเราเนี่ยขอบวชก่อนนะเดี๋ยวจะเต็มที่เลยว่าตอนนั้นยังเป็นสมณเณรอยู่10เท่าไหร่ฮะตอนนั้น20 21แล้วตอนนั้นในช่วงจะเตรียมจะบวชแล้วด้วยมั่นคงมากไม่อยากจะบวชอุทิศชีวิตให้ได้ใช่ตอนนั้นคุณป้าก็เป็นห่วงค่ะคุณป้าก็โทรมาแล้วบอกว่าสมณเณรกลับบ้านเถอะเดี๋ยวรถตู้มารับกลับบ้านเถอะซึ่งหนุ่มพี่ตอนนั้นก็คือก็บอกคุณป้าว่าอยู่นี่แหละป้าไม่กลับหรอกเพราะเราก็โตมาจากที่นี่ไงครับถึงเวลาเราก็อยู่ที่นี่แหละในตอนนั้นเราก็อยู่จนวัดสงบแล้วแล้วก็ได้บวชชีวิตในปี2560ในตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นงานวัดงานแรกที่มีการจัดงานหลังจากปิดล้อมวัดมาในตอนนั้นตอนนั้นหลวงพี่จำได้ที่งานบวชเนี่ยญาติโยมมากันเยอะมากสามเต็นยักษ์อ่ะวันที่หลวงพี่เดินออกจากโบสถ์แล้วเราถือบาตรอยู่เนี่ยญาติโยมเนี่ยหลวงพี่ไม่รู้จักเลยนะไม่เคยหน้าเห็นเขาเนี่ยเขาใส่บาตรเนี่ยเขาน้ำตาไหลเลยเขาปลื้มมากเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เรียกว่าผ่านด้วยความยากลำบากกันมาใช่เราผ่านความยากลำบากมาเราก็เห็นว่าเนี่ยมีการบวชเกิดขึ้นในวัดเนี่ยมีการบวชยิ่งมีการบวชชีวิตเนี่ยญาติโยมเขาปลื้มมากแล้วเขาก็พูดสั้นกับหลวงพี่ว่าโอ้หลวงพี่มีบุญมากนะขอให้บวชได้ตลอดชีวิตนะเขาก็น้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติแล้วก็สาธุโยมแล้วก็ยิ้มให้กำลังใจเขาในตอนนั้นพอหลวงพี่ตอนนั้นพอหลวงพี่เริ่มบวชพามาเนี่ยก็จะได้เริ่มได้รับหน้าที่ละจากหมู่คณะละก็เริ่มมีการรับบุญในวัดในตอนนี้สาธุหลวงพี่ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันภาค2ได้ในช่วงหน้านะครับเอาละครับช่วงนี้โอ้โหเรียกว่าคึกคักแล้วก็กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับในช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าเดี๋ยวให้ท่านย้อนกลับไปนิดนึงในวันที่ท่านบวชปลื้มปิติยังไงนะครับแล้วก็ไม่ใช่การบวชง่ายๆเป็นการบวชที่ยากเลยทีเดียวนะครับในการบวชอุทิศชีวิตแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงยังเป็นสามเณรอยู่ยังเป็นอายุน้อยนะครับต้องไปทำหน้าที่เป็นคุณครูสอนบาลีอยู่ที่
ในภาคเหนือด้วยใช่เรียกว่าไปเป็นครูบนดอยนะครับแล้วนี่ว่าจะมีความปลื้มปิติอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านก็ฝากข้อความไว้นะครับว่าอ่านพระบาลีให้ผ่านตาก็เหมือนพระสัมมาทิฏฐิผ่านใจ ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อเรื่องราวที่ดีๆนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้นั่นก็คือพระอาจารย์นะคะท่านได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาเมธัตถีระชโยปริณธรรม9ประโยคปีพุทธศักราช2567ครับค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะครับเจริญพรครับครับก็ขอความเมตตาของพี่เล่าบรรยากาศในวันบวชอีกสักรอบนึงนะครับว่าปลื้มปิติยังไงเพราะว่าจริงๆเราก็รอคอยมานานใช่ไหมครับในการที่จะมาบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราชตอนนั้นวันบรรยากาศแบบนั้นอ่ะญาติโยมมากันเยอะมากครับแล้วช่วงที่ปิดล้อมวัดน่ะเราก็หลวงพี่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตวัดจะไปทิศทางไหนแต่พอเราผ่านวิกฤตนั้นมาได้เนาะมีการบวชชีวิตเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวัดเราเนี่ยไปต่อได้มีการบวชชีวิตมีญาติโยมมาร่วมงานเสร็จเราก็สามารถที่จะเผยแพร่พุทธศาสนาเผยแพร่วิชาธรรมกายต่อไปได้ยิ่งเห็นวัดมีคดีอย่างเงี้ยแล้วเห็นญาติโยมมาเข้าวัดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีกำลังใจให้พระให้เนนเขาได้มีกำลังใจในการสู้ต่อไปที่จะสร้างบารมีในตอนนั้นนะครับครับตอนนั้นบรรยากาศในตอนนั้นเนี่ยวัดที่วัดจัดงานเนี่ยญาติโยมเนี่ยน่าจะประมาณ3เต็นท์ยักษ์โอ้แล้วก็ยิ่งญาติโยมที่มารอใส่บาตรพระใหม่นะครับครับเขาก็มองด้วยความปลื้มปิติในความได้บวชของเราบวชชีวิตได้เป็นผู้ชายได้มาเรียนบาลีตอนนั้นบวชทั้งหมด18รูปครับโอ้ในปีนั้นนะครับสิบแปดรูปแล้วก็พอบวชเสร็จแล้วก็เนี่ยก็กลับเข้าหน่วยงานรับบุญเรียนบาลีตามปกติครับในตอนนั้นครับเห็นว่าตอนเป็นสามเณรพระอาจารย์เองได้มีโอกาสไปเป็นครูด้วยไปสอนบนดอยยังไงครับตอนนั้นช่วงนั้นหลวงพ่อรัตตะส่งสมณเณรไปสอนหนังสือที่วัดบ้านขุนสิทธิ์รูปนะครับก็จะคัดสมณเณรคัดสมณเณรปทห้าไปสิทธิ์รูปแล้วก็ตอนนั้นก็ได้ยินชื่อนะครับชื่อพี่พันเตก็ไล่มาเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงอายุแบบ19 18แล้วซึ่งตอนนั้นหลวงพี่อายุ16คิดว่าคงไม่ถึงหลวงพี่แน่นอน เพราะว่าเอาแค่10รูปใช่ไหมครับพอมาถึงหลวงพี่ปุ๊บหลวงพี่เด็กสุดเลยในตอนนั้นหลวงพี่อายุ16เองแล้วก็ขึ้นไปสอนหนังสือกับพี่ๆที่วัดบ้านขุนในตอนนั้นซึ่งหลวงพี่ก็คือสอนหนังสือด้วยจันทร์พุธศุกร์สอนหนังสือแล้วก็สอน2ช่วงครับบ่าย 2-4 โมงแล้วก็สอนช่วง 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มในตอนนั้นนะครับเตรียมการสอนอะไรเจ้าคะตอนนั้นสอนบาลีไวยากรณ์ด้วยแล้วก็สอนปทห2ครับในตอนนั้นนะครับแล้วก็เรียนปทห5ของเราด้วยแล้วก็สอนด้วยเรียนด้วยใช่แล้วเด็กบ้านขุนในตอนนั้นเนี่ยพื้นฐานเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนวัดพระธรรมกายนะครับเราซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็ยังอ่านออกเขียนไม่ได้เลยครับหลวงพี่ก็ต้องไปสอนเขาอ่านเขียนใหม่อย่างนั้นเป็นภาษามันด้วยก็เป็นน้องๆช่างกล้องเราในวันนี้ใช่ก็มีน้องช่างกล้องในนี้ด้วยแล้วก็มีแล้วในนั้นก็มีคนสอบผ่านด้วยนะครับก็มาบวชอยู่ที่วัดพระธรรมกายเนี่ยพระมหาภูตวันเนี่ยในตอนนั้นก็หลวงพี่ก็เป็นคนไปสอนพระทั้งสองเขาที่วัดบ้านขุนในตอนนั้นนะครับก็ไปสอนอยู่6เดือนครับพอสอน6เดือนเสร็จแล้วก็กลับมาสอบเตรียมตัวสอบปทห้าครับแล้วก็สอบผ่านในปีนั้นนะสาธุอานิสงส์นะใช่ต้องใส่เป็นอานิสงส์ในการสอนบาลีแต่เห็นบอกว่ายังไม่หมดในเรื่องของการเรียนบาลีที่พระอาจารย์อยากจะเล่าและให้กำลังใจใช่พอขึ้นมาปทเจ็ดเนี่ยเนื้อหาเริ่มยากแล้วครับครับ7 8 9เนี่ยจะเป็นอีกขั้นนึงของการเรียนบาลีแล้วเพราะว่าเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาธรรมะล้วนครับจะเริ่มไม่มีชาดกแล้วก็ศัพท์อย่างเงี้ยศัพท์ภาษาบาลีก็จะยากขึ้นไปอีกแล้วซึ่งหลวงพี่ตกไปรอบหนึ่งรอบตอนเป็นสมณเณรใช่ไหมครับแล้วก็พอบวชพระไปอีกก็ตกไปอีกหนึ่งรอบแล้วพอตอนนั้นหลวงพี่ภาษา2เริ่ม
ก็เพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยเช่นพระมหาภัสกรเนี่ยก็ขึ้นมาปถ.9แล้วพระมหานันทพลเนี่ยก็ขึ้นมาปถ.9แล้วค่ะซึ่งผมก็เรียนปถ.7อยู่ในตอนนั้นก็คิดในใจว่าเราจะจบปถ.9มั้ยเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆของพี่เนี่ยเขาก็รับบุญเริ่มรับบุญกันอย่างเงี้ยส่วนเราก็ไปเรียนภาษาบาลีเรียนยากสอบตกอีกเริ่มอยากไปรับบุญกับเพื่อนๆละเสร็จเนี่ยก็ต้องอนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณญาติโยมที่เขาให้กำลังใจรวมทั้งให้กำลังใจคำลังใจสนับสนุนด้านปัจจัยค่ะให้เราเนี่ยมีกำลังใจกลับมาเรียนพี่ก็ลองดูลองมาเรียนดูในตอนนั้นซึ่งปถ.7ปีที่หนูได้สอบผ่านเนี่ยก็ไปเรียนเนี่ยแล้วก็ตั้งใจไว้เลยว่าจะหนังสือแค่วันละ1ชั่วโมงในตอนนั้นก็คืออ่านหนังสือแค่วันละ1ชั่วโมงใน1เดือนก่อนสอบเนี่ยครับแล้วพอข้อสอบออกมาเนี่ยก็ออกแบบไม่ตรงเลยไม่ตรงเนื้อหาที่ในที่ติวหรือที่เรียนไปซึ่งพี่ก็ค่อยแก่ไปมันแปลกจริงนะเรื่องแบบเนี้ยพอบุญถึงเนี่ยความสามารถถึงเนี่ยก็สอบผ่านแต่พอความสามารถถึงบุญไม่ถึงเนี่ยแล้วสอบตกใช่ทั้งที่บางทีเราก็คิดว่าเราทำได้เขียนได้ผ่านนะผ่านตาไปอะไรเงี้ยใช่เหมือนปถ.8เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุสานนักเรียนบาลีนักเรียนบาลีที่เรียนเก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเลิกเรียนตอนปถ.8ใช้คำว่าสุสานเลยเหรอใช่ครับเป็นคำนี้เลยคำยอดฮิตเลยว่าสุสานนักเรียนบาลีทำไมถึงเป๊ะแบบเปรียบแบบนั้นเพราะว่านักเรียนบาลีเลิกเรียนตอนปถ.8เยอะมากโอ้เขาก็หมดกำลังใจใช่ไหมครับมันยากอะไรอย่างนี้แล้วเอากำลังใจจากไหนเจ้าคะพระอาจารย์ก็ต้องครับหนึ่งก็ต้องมีกำลังใจตัวเองนั่งสมาธิครับสองก็กำลังใจจากญาติโยมสามโนเป้าหมายปณิธานสามสิ่งเนี่ยเราต้องทบทวนตัวเองบ่อยตอกย้ำตัวเองบ่อยเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะไงกำลังใจก็ต้องเยอะตามถ้าอุปสรรคเยอะกำลังใจไม่มีเราก็ไปต่อไม่ได้ในตอนที่หลวงพ่อบอกว่าบุญต้องเยอะด้วยผ่านอุปสรรคได้หมดใช่ในตอนนั้นตอนที่หลวงพี่เรียนปถ.8เองอ่ะก็คือหลวงพี่รู้แล้วว่าไปอยู่8เนี่ยคือสุสานนักเรียนบาลีแล้วก็ไปเรียนจริงซึ่งก็ยากมากในตอนนั้นวิชาแต่งฉันแค่วิชาเดียวตอนหลวงพี่เรียนอ่ะครั้งแรกหนูไม่ทำข้อสอบไม่ใช่เวลาเขียน8ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยหลวงพี่ก็คือแค่ลุกไปล้างหน้าเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมานั่งเขียนต่อเนี่ย8ชั่วโมงครับแล้วถ้าเกิดเราหมดเวลาไปแล้ว8ชั่วโมงเนี่ยวิชาอื่นอีก2วิชาเนี่ยก็เวลาอ่านมันก็เหลือน้อยแล้วในตอนนั้นซึ่งวันที่หลวงพี่เรียนหลวงพี่ก็เรียนปถ.8พอผ่านประโยค7มาละกำลังใจกลับมาละครับเราก็มาเรียนปถ.8ตั้งใจเต็มที่เลยไปติวบาลีปกติเลยวันที่สอบเนี่ยวันแรกวิชาแต่งฉันเนี่ยข้อสอบเคยเขียนในห้องเราสบายใจละวันที่2เนี่ยก็เคยเขียนในห้องอีก1ข้อมี1ข้อที่ไม่เคยเขียนก็ยังมีความมั่นใจอยู่วันที่3เนี่ยหลวงพี่นั่งอ่านหน้าห้องนั่งอ่านหนังสือหน้าห้องอย่างเงี้ยก่อนเข้าห้องสอบนะแล้วก็ยังอ่านควรอยู่ก็จึงปิดหนังสือก็ตรงนั้นเลยหลวงพี่นั่งอ่านเนี่ยบุญมาขนาดนี้แล้วเนี่ยปถ.8ต้องได้แน่นอนแล้ววันประกาศผลสอบเนี่ยไม่มีชื่อหลวงพี่เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยกำลังใจนี่คือหมดลงไปเยอะมากเป็นความรู้สึกที่แบบว่าถ้าหลวงพี่สอบไม่ผ่านปีนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะสอบผ่านปีไหนแล้วครับแล้วก็ข้อสอบเนี่ยขนาดเราเคยอ่านหน้าห้องแท้ๆเนี่ยเรายังสอบตกเลยอ่ะแล้วปีหน้าก็สอบจะออกตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสอบผ่านหรือเปล่าในตอนนั้นแต่เราก็ขึ้นมาปถ.8แล้วไงมันก็ต้องขอให้จบ9อีกเดียวใช่ต้องอดทนแล้วก็ต้องอดทนแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ใช้กำลังใจสูงมากในการเรียนเพราะเราของพี่ก็เรียนก็กลับมาเรียนตอนนั้นเราก็ตั้งใจเต็มที่ของเราเรียนปถ.8ปีที่2พอเสร็จโควิดพึ่งเข้ามาครับสนามหลวงประกาศเลื่อนสอบบาลีไม่มีกำหนด ซึ่งตอนนั้นน่ะหลวงพี่ก็คือติวบาลีเรียบร้อยแล้วพร้อมสอบมากแล้วเขาเลื่อนสอบไม่มีกำหนดอย่างเงี้ยเราก็ไม่มั่นใจว่าจะให้สอบเมื่อไหร่จะให้สอบเมื่อไหร่แล้วพอตอนที่เขาให้สอบเนี่ยความพร้อมเราจะกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนนี้เราพร้อม 100% แล้วไงครับถัดไปอีก1เดือนไม่รู้ซึ่งอาจจะจางหายไปลืมต้องมาฟื้นใหม่ภาษาบาลีอ่านวันนี้พรุ่งนี้ลืมอย่างเงี้ยโอ้ซึ่งก็ต้องอ่านบ่อยๆทำความเข้าใจบ่อยๆแล้วก็ในตอนนั้นนะครับพี่ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศไปต่างจังหวัดไปหนองคายตอนนั้นไปวัดป่านนพแก้วช่วงที่กำลังสร้างเจดีย์หลวงพี่ก็วางหนังสือแล้วก็ไปจับผ้าของขวัญจับของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยวางใต้ฐานเจดีย์ทั้ง72หลุมในตอนนั้นนะโอ้เป็นเสาฐานเจดีย์ที่จะสร้างเจดีย์เนี่ยครับก็ไปเอาบุญอยู่ตรงนั้นน่ะ2อาทิตย์ค่ะเสร็จแล้วก็กลับมาก็มีประกาศออกมาแล้วว่า
จะสอบบาลีละนี่ซึ่งในตอนนั้นเป็นปีแรกที่เขาสอบออกนอกตำราหมายความว่าประโยค8วิชาแต่งฉันที่มีในหนังสือมงคลพิเศษเนี่ยไม่มีเนื้อหาในมงคลพิเศษไปเอาเนื้อหาเรื่องอื่นมาออกซึ่งเราทำไงทีนี้ก็ต้องใช้หลักไวยากรณ์ที่เรียนมาเนี่ยแล้วก็ต้องมาตีความจากภาษาบาลีตอนนั้นเป็นภาษาไทยตีความจากภาษาไทยเป็นภาษาบาลีมาเป็นภาษาบาลีแล้วเอาภาษาบาลีเนี่ยมาเขียนเป็นกรซึ่งกรเนี่ยล็อกคำ12คำมันจะต้องเขียนทั้งหมด3ฉันตอนนั้นฉันเขียนฉันปัทยาวัตรอินทรวงศ์อินทรวิเชียนครับแล้วฉันแต่ละอย่างเนี่ยก็จะล็อกคำไม่เหมือนกันอีกซึ่งเราต้องเอาเนื้อหาภาษาไทยเนี่ยมาแต่งเป็นกรทั้งให้เนื้อหาครบสมบูรณ์แล้วก็ส่งถูกหลักไวยากรณ์ด้วยใช่พอเองก็สอบเนี่ยก็นึกถึงหลวงพ่อก่อนเลย นึกถึงหลวงพ่อก่อนเลยขอบุญช่วยแล้วขอบุญบารมีหลวงปู่พ่อคุณยายมาบูชนียอาจารย์มาครบเลยตอนนั้นครับวันที่2เนี่ยก็ข้อสอบก็ชื่นใจหน่อยก็ตรงเก่ง1ข้ออีก1ข้อไม่ตรงก็ยังไหวอยู่ก็ยังไหวอยู่วิชาที่3เนี่ยก็คือออกไม่ตรงเลยในเนื้อหาที่เรียนแล้วก็ค่อยๆเขียนไปแล้วในปีนั้นน่ะความมั่นใจที่เขียนข้อสอบเนี่ยมีมากไม่เท่ากับปีแรกที่เขียนด้วยซ้ำนะแต่ปรากฏว่าสอบผ่านโอ้บุญถึงใช่คือความสามารถถึงแล้วก็บุญถึงด้วยใช่เหมือนเรียนมาเนี่ยต้องมีความสามารถด้วยแล้วก็มีบุญด้วยเนี่ยครับถึงจะมั่นใจว่าเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนสาธุในตอนนั้นนะครับแล้วพอขึ้นมาพอ9เนี่ยก็ยังมีโควิดอยู่ปฐม8เนี่ยตอนเรียนเราสึกเหนื่อยมากเพราะว่าตั้งใจมากพอขึ้นมาปฐม9เนี่ยก็เริ่มไม่ไปเรียนละเพราะว่าโควิดมาอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ไปเรียนก็สอบไม่ผ่านเพราะว่าปี1ปีแรกก็อยากพักก่อนพอปี2ก็เริ่มเรียนแล้วก็ไม่ผ่านอีกก็คิดในใจเราว่าถ้าสอบปฐม9ไม่ผ่านภายใน 3-4 ปีแรกเนี่ยสงสัยจะต้องหลาย10ปีเหมือนรูปอื่นแน่เลยในตอนพอประโยค9เนี่ยเราก็จะในประวัติศาสตร์ก็จะเห็นหลายรูปที่มีภาษาเยอะค่ะแล้วยังมีความเพียรอยู่ในการสอบเนี่ยก็คือกำลังใจให้เราด้วยกลัวว่าโอ้เราจะเหนื่อย1ปีหรือจะเหนื่อยหลายปีตอนนั้นเริ่มบอกตัวเองละก็ตัดสินใจเหนื่อยปีเดียวแล้วกันครับก็เลยขอไปเรียนที่วัดสัมพยาแต่ว่าคิดช้าไปหน่อยไม่ได้ไปจำพรรษาที่วัดสัมพยาต้องสัตหาไปเรียนหมายความว่าวันจันทร์จำพรรษาที่วัดเราจำพรรษาที่วัดเราวันจันทร์แล้วก็ไปเรียนที่สัตหาไปเรียนวันศุกร์เราไปเรียนวันเสาร์กลับมาวัดวันอาทิตย์ไปเรียนที่วัดมหาธาตุต่อหนักกว่าไปอีกแล้ววันจันทร์ก็ไปเรียนที่วัดสัมพยาอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยไป3เดือนครับแล้วตอนที่ไปเรียนก็คือประโยค9ก็เรียนเต็มที่เลยครับตอนเช้าก็จะเขียนข้อสอบทุกวันครับตอนกลางคืนก็เข้าเรียนในตอนนั้นนะครับตลอด3เดือนค่ะโอ้พอออกพรรษาก็ไปเรียนต่อที่วัดสร้อยทองครับก็คือเรียน3สำนักเลยวัดสัมพยาวัดมหาธาตุวัดสร้อยทองก็ความรู้น่าจะครบแล้วแหละค่ะในตอนนั้นนะครับก็เรียนพอมาเจอข้อสอบเนี่ยเอาอีกแล้วข้อสอบออกแล้วทำลายอีกแล้วทีนี้ซึ่งคาดเดาไม่ได้เลยว่าแม่กองเขาจะออกตรงไหนในตอนนั้นครับแล้วเวลาเขาตรวจเนี่ยตรวจกัน3รูปมันอย่างว่าพระราชาคณะ3รูปต่อ1ฉบับครับรูปแรกให้ผ่านเนี่ยอีก2รูปก็ต้องให้ผ่านด้วยถึงจะสอบผ่านปฐม9 9นี้ต้องผ่าน3เลยใช่มั้ยครับใช่ครับไม่ใช่ปฐม6แล้วปฐม6เนี่ยต้องผ่าน3รูปขึ้นมาแล้วครับแล้วปฐม9เนี่ยคนที่ตรวจเนี่ยก็จะพรรษาเยอะละครับเป็นเจ้าคุณในตอนที่สอบปฐม9ออกนอกตำรามาแล้วก็เรียนมาเต็มที่แล้วเราก็มีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายในใจ ขอบารมีอีกค่ะบุญเราไม่ค่อยมั่นใจแต่มั่นใจในบุญหลวงพ่อค่ะในตอนนั้นนะครับก็ขอหลวงพ่อก่อนที่หลวงพี่จะสอบนะก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นพระอาจารย์ท่านก็พูดคำหนึ่งท่านบอกว่าปีนี้เนี่ยอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ80ปีนะครับแล้วก็เนี่ยเอาประโยค9มาบูชาธรรมหลวงพ่อค่ะถูกท่านก็พูดอีกว่าปฐม9เนี่ยความรู้ไม่ต่างกันมากหรอกเพราะจะขึ้นปฐม9เนี่ยก็มีแต่นักเรียนที่เก่งทั้งนั้นต่างกันที่บุญแล้วปฐม9เนี่ยดูว่าบุญเราถึงหรือเปล่าถ้าเราได้ปฐม9มาเนี่ยแล้วเราเอามาทำหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยมันก็จะได้แต่ถ้าเราจะเอาปฐม9มาโดยที่ยังไม่คิดว่าจะไปทำอะไรเนี่ยเอาปฐม9มาเฉยๆเนี่ยบุญมันไม่ถึงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ในตอนนั้น
แล้วคำนี้ก็ติดในใจเราก่อนเริ่มเรียนเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะเอาปฐพ9เนี่ยมาบูชาธรรมหลวงพ่อในอายุ80ปีในตอนนั้นพอเราไปสอบวันที่เราไปสอบเนี่ยเราก็เอาบุญช่วยนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราก็ให้ฐานจิตขอให้เขียนถูกต้องถูกใจตรงใจกรรมการเพราะว่าข้อสอบที่ออกนอกตำราหมายความว่าไม่มีเฉลยไม่มีการร่างเฉลยซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นว่าการเขียนข้อสอบที่ถูกต้องมันเป็นยังไงเพราะว่าข้อสอบออกนอกตำราครับเราก็คือเริ่มเขียนใหม่นับหนึ่งใหม่ของเราแล้วก็เขียนค่อยๆเขียนไปวันที่หนึ่งผ่านไปวันที่สองเนี่ยข้อสอบเนี่ยผมไม่เคยเขียนที่วัดสัมปยาหนึ่งครั้งเคยเขียนที่วัดสร้อยทองอีกหนึ่งครั้งข้อสอบข้อแรกเนี่ยเขียนสบายมากผมจำได้ทุกคำเลยที่เป็นภาษาบาลีข้อสอบมีสองข้อนะครับแต่ข้อสองเนี่ยก็จำได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราก็ค่อยๆเขียนไปวันที่สองเนี่ยหลวงพี่ไปส่งกรรมการนะกรรมการอ่านข้อสอบหลวงพี่เนี่ยท่านบอกหลวงพี่ว่ามาหาเตรียมตัวรับพัดนะโอ้สาธุซึ่งหลวงพี่ก็คิดในใจว่าแสดงว่าท่านยังไม่อ่านข้อสองในตอนนั้นน่ะเราก็ทำหน้าที่ของเราจนรอสอบเสร็จทั้งสามวันวันที่สามเนี่ยหลวงพี่ก็เขียนเสร็จหนึ่งชั่วโมงครึ่งก่อนหมดเวลาเขาให้เวลาเขียน4ชั่วโมง15นาทีในนั้นนะครับครับหลวงพี่ก็เขียนข้อสอบเสร็จตอนนั้นครับเหลืออีก1ชั่วโมงครึ่งก่อนหมดเวลาด้วยความที่ว่าเราเคยสอบตกมาหลายครั้งเราก็มาทวนทุกตัวเลยทุกสับทุกตัวไม่มาทวนเนี่ยหลวงพี่นับไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหลวงพี่ทวนไปกี่รอบในห้องสอบครับหลวงพี่นั่งทวนจนเหลือ15นาทีสุดท้ายเนี่ยหลวงพี่ถึงเอาข้อสอบไปส่งในตอนนั้นนะครับพอเราข้อสอบไปส่งเนี่ยเสร็จการแผ่เมตตาเป็นเรื่องสำคัญในตอนนั้นมีทุกกลยุทธ์ใช่เพราะว่าหลวงพี่ก็ไม่รู้ว่าข้อสอบเราเนี่ยจะไปตกอยู่ที่มือของใครก็เอาเลยหาเวลาปฏิบัติธรรมเลย1เดือนนั่งสมาธิไอ้ฐานจิตขอให้กรรมการเนี่ยที่เจอข้อสอบของเราเนี่ยเห็นข้อสอบเราเนี่ยก็เกิดเมตตานะครับเห็นข้อที่ผิดเนี่ยก็กลายเป็นถูกจากถูกก็กลายเป็นถูกยิ่งขึ้นไปขอให้ยิ่งเห็นข้อผิดเนี่ยก็ให้วางอุเบกขาไปเลยมีแต่เมตตาอย่างเดียวมีแต่เมตตาแล้วก็ไอ้ฐานจิตในตอนนั้นไอ้ฐานจิต1เดือนซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่มีโครงการอบรมหนองแก้วประเรียนธรรมด้วยครับแล้วหลวงพี่รับบุญดูแลเจ้าภาพที่มาถวายพระทหารสมณีพระอาจารย์ก็บอกหลวงพี่ว่าเมตตาช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญนะหลวงพี่ก็บอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสำคัญที่สุดของผมเลยเป็นโค้งสุดท้ายของผมแล้วผมขอไปปฏิบัติธรรมนะครับอย่างเงี้ยซึ่งพระอาจารย์ความตั้งใจของเราเนี่ยท่านก็ให้เราไปปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็พอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ตั้งใจนั่งสมาธิเต็มที่เลยในตอนนั้นพอวันประกาศผลสอบหลวงพี่จำได้เลยพรุ่งนี้ประกาศผลสอบวันนี้เริ่มอัสนะร้อนละคือ นี่ป.เก้าใช่ไหมป.ท.เก้าตอนที่หลวงพี่แปลบาลีเนี่ยเวลามีเหตุอะไรเนี่ยท้าวสกะอาสนะร้อนเป็นยังไงอ่ะหลวงพี่ก็คงประมาณนั้นประมาณนั้นเลยอาสนะมันคงไม่ได้ร้อนหรอกแต่ว่าใจเราเนี่ยเริ่มร้อนค่ะเริ่มนั่งไม่ติดแล้ววันประกาศผลสอบเนี่ยบ่ายโมงเริ่มพิธี8โมงเช้าเนี่ยใจหลวงพี่ไปรอบ่ายโมงละก็เลยการประกาศผลสอบเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะเขาอ่านทีละชื่อแกครับต้องใจถึงมากๆที่จะไปนั่งคะแนนเลยตามชื่อฮะตามคำเตยโอ้ตามหมายความว่าถ้ามีรายชื่อน้องเราขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าไม่มีชื่อหลวงพี่แล้วมีชื่อเราแล้วก็หลวงพี่ตอนนั้นไปนั่งสมาธิว่าที่ปฐพ9นะท่านปฐพ9ก็มีพระมหาพิมพ์วัดพระมหาพงศธรโอ้โหพระอาจารย์จำได้ใช่จำได้แม่นผู้ร่วมชะตากรรมพระมหาสุวินิตพระมหาเมธาตอนมีปฐพ9เนี่ยว่าที่ปฐพ9ในนั้น4รูปครับก็คุยกันว่าจะฟังผลสอบไหมก็เริ่มละแล้วก็โอเคฟังก็มีหลวงพี่เข้าไปนั่งฟังพระมหาพิมพ์วัดไปนั่งฟังด้วยกันรูปอื่นเนี่ยก็ไปนั่งสมาธิบางรูปฟังที่วัดที่อาสมพุทธบุตรนะครับอาสมพุทธบุตรเนี่ยก็พระอาจารย์พรชัยท่านก็เมตตาให้ใช้ห้องประชุมเลยในการฟังถ่ายทอดสดมท.9นะครับเพราะว่ารายชื่อประกาศถ่ายทอดสดเนี่ยมาก่อนรายชื่อมาทีหลังครับหมายความว่าถ้าอยากรู้เร็วสุดเนี่ยต้องฟังถ่ายทอดสดเท่านั้นนะครับถ้าอยากรู้ทีหลังเนี่ยก็รอได้แต่ตอนนั้นรอไม่ได้แล้วก็ตอนที่ไปนั่งฟังเนี่ยรายชื่อก็ไล่มาเลยพระมหาสมบัติประภาโสท่านพันเตสุดไงใจเริ่มละพระมหาประวิตรปุณณชโยอย่างเงี้ยก็ยังเป็นพี่เราอยู่ก็ยังทำใจได้อยู่ไล่มาเรื่อยพระมหาพิมพ์วัดตอนนั้นน่ะเหมือนหัวใจหยุดเต้นเพราะว่าจำไม่ได้ตลอดว่า
พระมหาพิมพ์วัดเนี่ยเป็นน้องหลวงพี่ไงเพราะมหาพิมพ์วัดพระท้าวเก้าเนี่ยเขาอายุน้อยกว่าหลวงพี่แต่บวชก่อนหลวงพี่ชื่อเขาก็เลยขึ้นก่อนค่ะคือตอนนั้นก็คือเหมือนเราอะช็อกไปแล้วตอนนั้นค่ะแล้วพระมหาเมทัดขึ้นมาเนี่ยพ่ออาจารย์คือยังไงรู้เลยว่าพระมหาเมเนี่ยมีคนเดียวในวัดแน่นอนพอขึ้นมาพระมหาเมทัดนี่คือแบบว่าตื่นเต้นมากในตอนนั้นรู้เลยว่าปิติโลดโผนเป็นยังไงปิติมี5อย่างตอนนั้นน่ะเรียนบาลีมาเนี่ยจะมีคำว่าหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นยังไงไม่เคยเข้าใจเลยครับพอสอบผ่านพระท้าวเก้าเนี่ยถึงเข้าใจคำนี้อ๋อหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นอย่างนี้นี่เองตอนหลับเนี่ยเราก็มีความแบบปลื้มปิติใจเบิกบานใจตื่นมาอารมณ์แรกเลยก็คือความปลื้มปิติใจเบิกบานใจเป็นอย่างเงี้ยเป็นสุขตลอดใช่เป็นสุขตลอดเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยสำเร็จแล้วภูเขาออกจากอกไปแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกธุระในศาสนาเนี่ยมี2 อย่างคือวิปัสสนาธุระกับคันธธุระถ้ามาบวชตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยก็ต้องเรียนคันธธุระคันธธุระก็คือการศึกษาปริยัติพอจบคันธธุระเนี่ยก็เหลือวิปัสสนาธุระต่อซึ่งก็คือการเจริญสมาธิภาวนานะครับสาธุแล้วก็ตั้งใจบูชาธรรมคุณครูไม่ยาก80ปีด้วยสมใจใช่สมปรารถนาแล้วก็เอาพระท้าวเก้ามาบูชาธรรมหลวงพ่อในปีนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าการที่ได้ทั้งปท.6และปท.9ก็จะได้รับเกียรติสูงสุดในการที่จะเข้าไปรับพัดกับนี่หลวงใช่ใช่ไหมครับที่วัดพระแก้วใช่พระอาจารย์ก็ไปทั้งสองที่ใช่ก็ไปทั้งสองที่เลยสองครั้งซึ่งไม่สองไปที่เดียวแต่สองครั้งไปทั้งสองครั้งเลยก็ไปรับกับรอสิบในตอนนี้ครับก็ในหลวงเนี่ยให้ความสำคัญครับแล้วก็ให้เกียรติกับพระท้าวเก้ามากแล้ววันนั้นน่ะฝนตกด้วยโอ้ฝนตกรถติดครับซึ่งในหลวงเนี่ยก็เสด็จมาก็เสด็จมาแบบฝนตกอย่างนั้นน่ะค่ะก็ให้ความสำคัญมากในหลวงเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับพระท้าวเก้ามากกับการศึกษาบาลีของเนี่ยของชาวพุทธมากของพระเนี่ยนะครับก็ให้ความสำคัญครับแล้วงานมุทิตาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าพระอาจารย์ก็ได้รับความปลื้มปิติจากพุทธศาสนิกชนหลายที่เลยทีเดียวที่จัดมุทิตาให้ในการความสำเร็จของปท.9อยากให้เล่าบรรยากาศเจ้าค่ะใช่ปีนี้เนี่ยก็เรียกว่าชาวพุทธเนี่ยตื่นตัวนะครับครับก็มีการจัดมุทิตาเนี่ยหลายที่เลยแล้วก็หลายทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยธนาคารกรุงเทพอย่างเงี้ยวัดอาวุธวัดปากน้ำเนี่ยหรือแม้กระทั่งต่างประเทศเนี่ยที่ฮ่องกงเนี่ยโอ้เขาก็จัดมุทิตานะครับซึ่งหลวงพี่เนี่ยก็ไปรับมุทิตาที่ฮ่องกงเนี่ยแล้วญาติโยมที่ฮ่องกงเนี่ยน่ารักมากแม้กระทั่งไม่ใช่คนวัดนะครับแต่ว่าเห็นว่าเราเนี่ยใส่ยูนิฟอร์มพระเนี่ยเห็นว่าเป็นพระเนี่ยทั้งที่เขาเนี่ยก็ไม่ใช่คนวัดนะครับก็เดินมาครับก็ถวายปัจจัยเลยแล้วคนญี่ปุ่นเอ้ยเป็นคนที่ฮ่องกงเลยเป็นคนฮ่องกงเลยแล้วก็ไม่ได้เข้าวัดด้วยครับซึ่งตอนนั้นที่หลวงพี่ไปเนี่ยก็จะมีชาวฮ่องกงเขาเข้าวัดไปด้วยนะครับครับเขาก็บอกหลวงพี่ว่าเนี่ยคนฮ่องกงเนี่ยมาถวายนะแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าวัดด้วยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับวัดแต่พอเห็นเนี่ยเห็นสีวัดพระธรรมกายเนี่ยก็เกิดความปลื้มปิติละก็มาอยากได้บุญกับวัดพระธรรมกายแล้วเนี่ยครับสีวัดสีพระเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสำคัญมากนะครับใครเห็นเนี่ยก็เกิดความปลื้มปิติใจนะครับแล้ววันที่เดินแนวกลางวันมุทิตาที่วัดพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นหลวงพี่ป่วยนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าจะมาได้ครับนะครับตอนนั้นก็เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ดีในช่วงสำคัญด้วยก็พักรักษาตัวอยู่บนรักษาก็คุยกับหมอครับว่าหลวงพี่เนี่ยจะออกไปได้ไหมเพราะว่างานนี้เป็นงานของวัดแล้วหลวงพี่ก็อยากออกไปเพราะว่าถ้าหลวงพี่พลาดงานเนี่ยเขาคงไม่จัดให้หลวงพี่อีกรอบนะครับก็หมอก็บอกว่าหลวงพี่ต้องตรวจเชื้อนะถ้ามีเชื้ออยู่เนี่ยยังไม่ได้พระอาจารย์สุวิทย์ก็โทรมาท่านก็บอกว่าเมทัศน์ให้ออกมาก่อนนะแล้วก็ไปตรวจพอตรวจแล้วไม่มีเชื้อก็ได้ออกมาพอมาเสร็จนะครับพระอาจารย์เชียนก็บอกพระอาจารย์สุวิทย์ว่าหลวงพี่เนี่ยยังไม่ต้องเข้าพิธีเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเชื้อจะติดหลวงพ่อรัตตาในตอนนั้นซึ่งเราก็คิดในใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปร่วมงานอย่างเดียวก็ได้จบปท.9งานวันที่ตาปท.9แล้วก็ยังไม่มาแต่ปท.9มานั่งร่วมงานนะครับก็รู้สึกแปลกใจในตอนนั้นแต่ก็เราก็เข้าใจได้ในความปลอดภัยของพระตาในตอนนั้นเสร็จหลวงพี่จำได้เลย10โมงพระอาจารย์สุวิทย์โทรมาบอกว่าเมทัศน์พระอาจารย์ชยันบอกว่าให้หลวงพี่ไปซ้อมตอนเที่ยงครึ่งแล้วก็ถือพระไตรไปด้วยนะตอนนั้นน่ะ
พระไตรที่หลวงพ่อทอมอบในวันงานเนี่ยอยู่กับหลวงพี่แล้วในตอนนั้นเราก็ถือพระไตรไปแล้วก็ไปซ้อมเสร็จเนี่ยก็ได้เข้าพิธีในนั้นโอ้หลวงพี่ดีใจมากเลย คิดว่างานสำคัญของวัดเนี่ยจะไม่มีรูปหลวงพี่สละในตอนนั้นสุดท้ายหลวงพี่นิดนึงอยากให้หลวงพี่พูดถึงภารกิจสำคัญที่หลวงพี่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันทวงแชมป์นี่ยังไงจ๊ะคะปิดท้ายรายการค่ะปีนี้นะครับก็เป็นปี80ปีอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อนะครับแล้วก็อาจารย์ใหญ่นะครับก็มีนโยบายครับว่าปีนี้แชมป์เท่านั้นนะครับหลวงพี่ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะครับเอาแชมป์เนี่ยมาฝากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็ช่วยสอนประหนึ่งสองนะครับแล้วก็ฝากถึงพระอาจารย์พระภิกษุนะครับรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกานะครับที่ยังไม่ได้สมัครสอบครับก็ให้มาสมัครสอบพอสมัครสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้อ่านหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปสอบแล้วก็ให้เอาบุญนะครับแล้วก็จะเอาความสำเร็จนี้เนี่ยมาฝากหลวงพ่อด้วยกันนะครับโอเคครับสาธุค่ะแล้วครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพระอาจารย์นี่ต้องบอกว่าเข้มข้นทุกช่วงเวลาเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของความสำเร็จนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจนี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเครื่องมือสำคัญในการที่จะคว้าความสำเร็จนี้มาได้พระอาจารย์ฝากข้อความไว้นี่ผมยังประทับใจอยู่อ่านพระบาลีให้ผ่านตาก็เหมือนองค์พระสัมมาที่ผ่านใจนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทวงแชมป์มาถวายหลวงพ่อของเรานะครับให้สำเร็จกันในทุกๆคนนะครับวันนี้รายการของเราได้ทั้งความปลื้มปิตินะครับได้ทั้งกำลังใจแล้วก็ความรู้ต่างๆมากมายเลยทีเดียวต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระมหาเมธัตถิรชโยปริณธรรม9ประโยคปีพุทธศักราช2567กราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจ